วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่2พฤษภาคม2560ค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะอยู่กับทางด้านปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะคุณผู้ชมคะก็เช้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันเนาะเหมือนถ้าทางเซตจะเปิดบวกเนาะเราอุตส่าห์เราหยุดไปตั้ง1วันเนี่ยเอ้ยไม่บวกละทำท่าจะเปิดลบนะเดี๋ยวมารอลุ้นว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ระหว่างที่เราหยุดกันไปนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ปิดไปยืนอยู่ในแดนลบนะคะก็หลังประเด็นหลักๆเนี่ยนักลงทุนเขาก็ดาวโจนส์เนี่ยติดลบแล้วก็ S&P 500กับตัว Nasdaq เนี่ยบวกแต่บวกไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะประเด็นหลักๆเนี่ยคือหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของเขาออกมาเนาะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของดัชนีในเรื่องของการใช้จ่ายผู้บริโภคนะคะสำหรับเดือนมีนาคมก็ต่ำกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะคะก็เนี่ยเลยกดดันในส่วนของดัชนีทั้ง3ดัชนีของตลาดหุ้นสหรัฐนะแล้วก็อีกอย่างนึงจะย้ำคุณผู้ชมว่าวันที่2ถึงวันที่3พฤษภาคมนี้มีประชุมเฟดนะจ๊ะก็รอติดตามแล้วกันนะคะมาดูในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างนิเคอิญี่ปุ่นหายไปไหนละนิเคอิญี่ปุ่นนะคะบวกไป 0.69% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนติดลบหางเซ็งฮ่องกงบวกนะคะเวสเต้ไต้หวันบวกคอสปีเกาหลีใต้บวกอ่ะส่วนใหญ่เป็นบวกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาติดลบนะย่อไป 0.03% นะคะมาดูราคาน้ำมันกันบ้างค่ะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะปรากฏว่าติดลบค่ะมีความกังวลนะเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตน้ำมันดิบที่สหรัฐคือตอนนี้มันมีการเปิดเผยรายงานว่าน้ำมันดิบที่ผลิตที่เท็กซัสเนี่ยยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เลยส่งผลให้มีความกังวลต่อไปว่าโอเปกเนี่ยเขากำลังจะมีกำลังการขยายกำลังการผลิตต่อไปขยายการลดกำลังการผลิตต่อไปจนถึงสิ้นปีตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่เข้าไปบั่นทอนก็ได้นะอาจจะไม่ลดกำลังการผลิตก็ได้นะมีความกังวลกันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันปิดเนี่ยย่อลงไปนะคะไปปิดอยู่ที่$48.84 ต่อบาร์เรลมาดูราคาทองคำเช้าวันนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่เช้าวันนี้ของเมื่อคืนนะ $1,255.50 ก็ย่อลงมาเมื่อคืนแท่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะส่วนราคาในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนค่ะอัตราแลกเปลี่ยนเช้าวันนี้ค่ะ34 บาท 34 สตางค์อันนี้ยังเป็นของวันที่22อยู่เลยเนาะถ้างั้นนี่เป็นของวันที่22นะคะคุณผู้ชม22เมษาทำไมของเราไม่อัปเดตล่ะเดี๋ยวว่ากันนะทีนี้มาในส่วนของ Set Index เนี่ยคุณผู้ชมเห็นกันอยู่เนาะ1,566.32 จุดเบลอไม่ได้ทำงานหลายวัน 1,566.32 จุดนะคะที่เราปิดกันไปวันทำการล่าสุดคือ28เมษานะเป็นการย่อลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เช้าวันนี้ในส่วนของตัว Set 50เพิ่งเปิดเมื่อสักครู่นี้เอง Set 50 Futures S50M17 ตึงล่าสุด 994.20 จุดนะคะเปิดเนี่ย 993.70 จุดแล้วก็ไปทำไฮก็เมื่อกี้ 994.40 จุดเมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็ยังแกว่งนิ่งๆอยู่นะก็ท่าทางมันกำลังจะเริ่มไปลบแล้วสำหรับในส่วนของตัว Set 50 Futures นะคะแล้วก็ตัวเซตเช้าวันนี้ก็เตรียมจะลบด้วยนะคุณผู้ชมเปิดมาแต่ก็เดี๋ยวต้องดูทิศทางกันอีกทีนึงแล้วก็ย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงในส่วนของสัมมนานะคะไม่ใช่สัมมนาอันนี้เป็นคอร์สเรียนคือใครที่แบบกังวลอยู่หุ้นที่ซื้อไว้มันลงทำยังไงดีตลาดลงแย่แน่ๆจะมีเครื่องมือตัวไหนนะคะช่วยได้บ้างนะคะก็ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถแก้ได้ด้วย DW นะคะอยากเทรดก็ต้องเรียนนะคะอยู่ๆเข้าไปเทรดบนความเสี่ยงสูงอาจจะเสียค่าเทรดแพงเหมือนปอมนะคะปอมก็เสียค่าเทรดแพงมาก่อนที่จะกว่าจะทำได้เนาะอันเนี้ยเรามาสอนแล้วนะคะ21พฤษภาคม10โมง 4โมงครึ่งสถานที่สุขสเตชันนะคะก็เดินทางสะดวกค่ะลงไฟฟ้ารถไฟฟ้า BTS นะคะสถานีอุดมสุขค่ะสอนโดยคุณธวัชชัยทองดีนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสผู้เชี่ยวชาญกลยุทธการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์นะคะสนใจอินบ็อกซ์มากันค่ะค่าเรียนจริงก็ไม่แพงเลยนะก็รวมทั้งบุฟเฟ่อาหารกลางวันนะคะแล้วก็ของว่างภาคบ่ายด้วยนะคะรับจำนวนจำกัดเต็มแล้วก็ปิดเลยนะคะมา
อันนี้ปอมจัดเองคือปอมก็ไปรบกวนทางด้านของคุณธวัชชัยทองดีแล้วค่ะให้มาช่วยสอนนะคะก็เห็นคุณผู้ชมอยากจะเรียนมากเนาะก็มาจัดคอร์สมาแล้วยังไงก็สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะไม่แพงเลยนะคะตอนนี้ก็มีผู้สมัครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะคุณผู้ชมยังมีที่ว่างอยู่21พฤษภาคมนะคะวันเป็นวันอาทิตย์เดินทางสะดวกเนาะทีนี้มาทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยเช้าวันนี้คุณวรวรรณคุณแจนนี่มาท่านแรกเลยนะคะคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีค่ะคุณจริยาบอกว่ามีความสุขร่ำรวยทุกคนนะคะแล้วก็คุณปังคุงสวัสดีค่ะคุณนาริศคุณมัทรสคุณสุรีพรนะคะคุณใบตองคุณกิ่งแก้วคุณเปิดโลกมงคลนะคะก็บอกว่าขอให้มั่งมีสีสุขลาภผลภูนทวีกันทุกๆท่านนะคะคุณเอพิมสิรินะคะบอกว่าแชร์เรียบร้อยแล้วคุณโคนันสวัสดีค่ะคุณสุริดวงสวัสดีค่ะแหมชมเราด้วยขอบคุณนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนักวิเคราะห์วันนี้นะคะก็คือทางด้านของคุณคณคัตนะคะจิระเสวีนุประพันธ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินนะคะเดี๋ยวย้ำกับคุณผู้ชมก่อน ลืมช่องทางการรับชมนะคะ Wellness Mark Shop นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของ Channel 8 Thailand ที่เป็นแฟนเพจรวมไปถึงเว็บนะคะ www.channel8thailand.com แล้วก็ยังมีเว็บของ wellnessmarkshop.com ตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะคะรวมไปถึงอุปกรณ์รบกุฏทีวีทุกรุ่นนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของแอปพลิเคชันคุณผู้ชมไปดาวน์โหลดอันเนี้ยรบกุฏทีวีดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะชัดระดับ HD ไม่ต้องเสียรายเดือนนะคะช่องไทยได้ทุกช่องไม่ต้องห่วงนะคะก็มีแค่นี้คุณผู้ชมแค่เสียบกับทีวีเปิดเน็ตปุ๊บเข้าดูได้เลยนะคะไม่ต้องเสียรายเดือนไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องเจาะผนังเจาะกำแพงเจาะฝ้าเพดานทั้งสิ้นไม่ต้องเลยค่ะเราควบคุมของเราเองได้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ชมชมได้เลยโหลดมาแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะเลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะก็ไปโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะครบถ้วนทุกประการส่ง SMS ค่ะ464-2828 464-2828นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาได้โทรมาคุยกันบ้างอะไรบ้างนะ029423498แต่รู้สึกว่าทุกคนจะได้รับคำตอบแบบรวดเร็วทันใจเลยไม่มีใครโทรเข้ามานะแล้วก็ส่งในแฟนเพจได้นะคะคุณผู้ชมมาตอนนี้คุณคณคัตพร้อมหรือยังคะค่ะคุณคณคัตคะครับค่ะคุณชัยจริงๆคุณคณคัตก็ชื่อเล่นชื่อชัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาเราหยุดไป1วันเมื่อวานนี้แล้วเช้าวันนี้เนี่ยท่าทางเนี่ยตลาดหุ้นไทยจะเปิดขึ้นมาลบแต่ทิศทางบางทีเนี่ยพอเปิดลบหลังๆจะมันจะกลายเป็นเปิดบวกภาคบ่ายต่อไปเนี่ยนะคะวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงกันบ้างคะคุณชัยคะครับผมแบ่งออกเป็น2ส่วนก่อนกันละกันนะครับผมขอตอบโจทย์ในแง่ของสถานการณ์ก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างก่อนนะครับถ้าเป็นภาพรวมใหญ่นะครับก็จะพบว่าในส่วนของต่างประเทศเองจะเห็นว่าช่วงที่เราหยุดไปนั้นในตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นลักษณะก็คือบวกๆลบๆนะครับแล้วก็เท่าที่สังเกตดูจากตัวข้อมูลนะครับจะพบว่าก็ทุกคนจะไปมุ่งเน้นอยู่ที่ตัวการประชุม FOMC ของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งในฝรั่งเศสเป็นต้นนะครับในมุมมองของโนมูระพัฒนาสินเองมองว่าตอบโจทย์ทีละโจทย์นะครับก็คือถ้าเป็นเรื่อง FOMC เรามองว่ายังคงอัตราดอกเบี้ยนะครับในระยะสั้นนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะขึ้นการก็คงจะเป็นเดือนกันยายนหรือว่าธันวาคมนั่นเองนะครับก็2ครั้งนะครับถ้าในส่วนของในฝรั่งเศสนะครับก็ในมุมมองนั้นก็คิดว่าไม่น่าที่จะมีผลมากนักนะครับยกเว้นแต่ว่าโพพิกนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งแต่ว่ากว่าจะพิจารณาก็คงจะเป็นวันที่7พฤษภาคมนะครับก็เชื่อว่าทั้งสองส่วนนี้น่าจะในส่วนของสหรัฐอเมริกาน่าจะยังเป็นบวกได้อยู่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มของเทคโนโลยีหรือว่าตัว Nasdaq นะครับถ้าเราสังเกตดูก็จะเห็นว่ากลุ่มดังกล่าวนั้นมีภาพของการขยับขึ้นอยู่นะครับกลับมาดูในส่วนของภายในประเทศนะครับภายในประเทศนั้นก็ถ้าเป็นภาพแมคโครใหญ่นะครับจะพบว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเป็นบวกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตัวทางแม้กระทั่งตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่ออกมาในมุมมองของกนง.เองก็ตามนะครับแล้วก็ในมุมมองของตัวภาครัฐนะครับก็จะพบว่ามีความมั่นใจนะครับว่าเศรษฐกิจนั้น GDP น่าจะเติบโตนะครับประมาณ 3.4% นะครับในส่วนของทางนมุระเองก็ปรับเพิ่มค่าในส่วนของ GDP ขึ้นมานะครับใน
ในปี2017นั้น 3.4% จาก 3.2% เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวภาพรวมในส่วนของภาพแมคโครใหญ่นะครับที่ขยับขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามจุดที่น่าสนใจก็คือจากนี้เป็นต้นไปก็คือความมั่นใจทางด้านภาคเอกชนหรือว่าตัวที่การผลักดันนะครับเข้าใจว่าที่ผ่านมาเป็นการผลักดันของภาครัฐส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนะครับก็คงจะต้องติดตามในเรื่องของความมั่นใจของภาคเอกชนในเรื่องของการลงทุนต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการถ้าเราย้อนกลับมาในส่วนของผลประกอบการในช่วงระยะสั้นๆนี้นะครับหลังจากที่ตัวสถาบันการเงินได้ประกาศผลประกอบการไปแล้วนะครับก็เข้าสู่ real sector นะครับในมุมมองของใน consensus นะครับถ้าล่าสุดนะครับใน EPS revision นะครับจะพบว่ามีการปรับขึ้นด้วย3ปลายนะครับก็คือกลุ่มเซกเตอร์ที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นConMat นะครับก็คือตัวปูนใหญ่นะครับปิโตจะเป็น IVL PTTGC นะครับแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเป็น SBI เป็นต้นนะครับที่consensus มีการปรับ EPS revision ขึ้นเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเป็นที่มาที่ไปคราวนี้ตอบโจทย์อันที่2นะครับก็คือในแง่ของเทคนิคนะครับนักลงทุนคงจะเห็นนะครับไปพร้อมๆกันนะครับว่าวันที่ตั้งแต่วันที่25เดือน4นะครับมีอะไรที่ผิดสังเกตครับคำตอบก็คือชนที่บริเวณ1569 4วันติดกันทั้งหมดนะครับก็เริ่มต้นจากวันที่25เดือน4นะครับ1569วันที่26เดือน4 1569วันที่27เดือน4 1569แล้วก็วันที่28 1569ดังนั้นมี2ช้อยนะครับสำหรับนักเก็งกำไรนะครับถ้าเป็นลักษณะก็คือเปิดแล้วซึมลงก่อนนะครับก็จะอยู่ในเรนจ์ประมาณ1558นะครับก็คือเป็นฐานของแนวรับไม่ควรหลุดต่ำกว่า1553นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือถ้าฉันไม่ชอบเล่นแบบนี้ฉันรอเบรกดีกว่าก็1569ในการเบรกนะครับก็เบรกขึ้นไปนะครับก็คือการผลักดันขึ้นน่าจะเป็นเซกเตอร์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปเป็นพวกอัปเกรดรีวิชั่นของ EPS เข้ามานะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแถว1575นะครับเป็นเป้าแล้วก็ชีวิยา1580ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทิศทางคือว่ามันอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไป1575ก่อนครับโดยเฉพาะความสำคัญอยู่ที่1569ก่อนครับผมค่ะคืออ๋อให้ผ่าน1569ให้ได้แล้วมันจะไป1575ซึ่งทิศทางวันนี้หลักๆแล้วน่าจะไปทางฝั่งไหนมากกว่ากันนะคะผมคิดว่าน่าจะซึมลงมาแล้วก็ตีผ่านนะครับก็ผ่าน1569ไป1575ส่วนแนวรับ1558ครับผมโอเคค่ะทีนี้ถ้ามองในตัวของตัวฟิวเจอร์สนะคะก็ S50 S50M17ครับผมภาพตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันอยู่แถวๆบริเวณ 994.28 นะครับผมเชื่อว่าสำหรับคนที่เล่นไม่ชอบเล่นเบรกเอาเป็นว่าตั้งรับก่อนนะครับก็อยู่แถวๆบริเวณ 992.5 นะครับส่วนคนที่ชอบเล่นเบรกก็คือ 994.28 นะครับหรือ 994.3 นะครับเบรกขึ้นไปนะครับถึงจะมีส่วนต่างอยู่แถวๆ 996/997.6 นั่นเองครับผม997.6 โอเคเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของการลองตั้งรับก็ได้หรือว่ารอเบรกก่อนก็ได้ครับผมโอเคจะไปเปิดลองที่992.5ก็ได้หรือว่าจะรอเบรก 994.28 ก็ได้ครับผมนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนี้แสดงว่าในฝั่งของลองน่าจะเป็นฝั่งที่ได้เปรียบมากกว่าครับแล้วก็ดูเส้นเด็กไปด้วยในตัวครับผ มตอนที่เขาเบรกดาว1569เหมือนกันครับผมโอเคก็จะไปพร้อมๆกันเนาะครับค่ะทีนี้มาคุณผู้ชมถามคำถามกันนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นยังไม่เปิดก็เตรียมจะเปิดแต่ว่าดูเปิดนิ่งๆมากเลยอะ่ะ ไม่บวกอย่างเต็มที่คืออาจจะซึมลงก่อนใช่ไหมคะครับผมคิดว่าถ้าดูจากตัวสไตล์4วันที่ผ่านมาครับครับผมทีนี้มาคำถามนะคะคุณผู้ชมถามมาท่านแรก list it ค่ะถามว่าเข้าได้ไหมตัว LIT เหรอครับค่ะใช่แล้วตอนนี้10บาท20โดยรวมผมคิดว่าเขาเองเขาพยายามที่จะเบรกตัวเส้นจิตวิทยานะครับแถว10บาทนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะก็คือ10เป็นฐานของแนวรับก็แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปก็คือพอยืนเหนือ10บาทได้ท่านจะเก็งกำไรจุดที่สนใจถัดมานะครับก็คือตัวเลขแถว 10.5
10.5 จนถึง 10.7 บางทีต้องยอมรับนะครับว่าหุ้นตัวนี้เป็นขั้นบันไดทีละนิดทีละนิดขึ้นไปนะครับแต่ขออนุญาตก็คือแถว10บาทไม่หลุดก็ถือว่ายังมีส่วนต่างให้พอเล่นแถว 10.5 ถึง 10.7 ครับผมโอเคค่ะก็ถ้ารับได้ตรงนี้ก็ต้าน 10.5 แล้วก็ 10.7 ครับแต่อย่าให้หลุด10บาทครับครับผมคุณผู้ชมถามถึงหุ้นGGC ยังไม่เข้าเนาะครับไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยยังไม่เข้าอะค่ะยังนะยังงั้นขอผ่านก่อนนะคะบ้านปูค่ะบ้านปูเก็งกำไรได้ไหมคะตัวนี้ตอนนี้19.20ต้องยอมรับนะครับหลังจากที่เขาหลุดที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย MA 10วันลงมานะครับนะวันที่25แล้วก็เขาคนละด้านกับตัวกลุ่มพลังงานนะครับก็จะพบว่าของเขาเองมีการปรับตัวลดลงดังนั้นถ้าจะเก็งกำไรผมคิดว่ามี2ส่วนนะครับก็คือแถว19บาทกับตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่แถวประมาณ 10.5 ด้วยซ้ำไปนะครับก็คงเป็น2ระดับนี้นะครับส่วนการดีดตัวขึ้นก็คิดว่าช่วงแรกๆอาจจะไม่ส่วนต่างอาจจะดูไม่เยอะนะครับจะไปกระจุกอยู่แถวๆบริเวณ 19.8 ถึง 20 บาทครับผมค่ะโอเคอ่ะตัวต่อมานะคะไดเมดค่ะไดเมดยังไม่มีค่ะตัวนี้อยากเข้าก็มีลักษณะซึมขึ้นมาในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับโอเคถ้าเราในลากเทรนดูนะครับก็จะพบว่าของเขาเองจะเล่นค่อนข้างเหวี่ยงนิดนึงนะครับอยู่ระหว่างแถวยอดต่ำเมื่อตอนวันศุกร์นะครับ 3.54 นะครับแล้วก็การดิดตัวขึ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะเทสอีกครั้งหนึ่งแถว 3.86 นะครับส่วนการเบรกขึ้นไปนะครับจะมีแถว 3.84 3.86 ตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามันเคยมียอดสูงเก่าวางไว้อยู่แล้วถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็ค่อยไปพิจารณาแถวจิตวิทยาแถว4บาทครับผมค่ะก็ถ้างั้นถ้าจะรับตรงนี้ได้เลยไหมคะก็รับตรงนี้ได้ครับแต่ว่าแลกกันนะครับ 3.54 จริงๆไม่ควรย้อนกลับมาหลุดครับผมห้ามหลุดโอเคFN ค่ะ Fly Now ขอแนวรับแนวต้านค่ะFN นั้นก็จริงๆมีภาพดีตัวขึ้นในส่วนของวันศุกร์นะครับแต่ว่าของเขาเองออกจะไปทางด้านสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับดังนั้นสเต็ปที่จะขึ้นต่อนั้นก็อยู่แถวบริเวณ 7.85 ก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันแถว 8.85 นะครับเป็น2สเต็ปส่วนฐานของแนวรับนะครับไม่ควรหลุดต่ำกว่า 7.25 ก็แล้วกันครับผมค่ะโอเคห้ามหลุด 7.25 โอเคITD เนี่ยมันมีช่วงมีข่าวตอนช่วงที่เราหยุดกันไปเนี่ยว่าต้องจ่ายชดเชยเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์สุดวิสัยที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมก็เลยถามว่าตัวนี้เนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงรุ่งโรจน์หรือรุ่งริ่งคะก็ต้องบอกก่อนนะครับในแง่ของพื้นฐานเองที่ผ่านมาของทางนมุระเองเป็นรีดิวส์หรือว่ายังเป็นอันเดอร์เวทอยู่นะครับก็ไม่ได้เข้ามาดังนั้นถ้าเจอประเด็นในส่วนของข่าวลบอยู่ผมก็เชื่อว่าราคาหุ้นก็น่าจะมีโอกาสไหลลงมาก่อนหรือว่าเป็นไซด์เวย์ดาวก็คืออยู่ในกรอบของดาวเทรนไปอีกพักหนึ่งครับก็มีโอกาสที่จะลงมาทำยอดต่ำกว่ายอดต่ำเดิมนะครับแถว 4.36 ก็ไหลลงมาแถวสักประมาณ 4.20 หรือว่าต่ำกว่าตรงนั้นนิดหน่อยครับผมค่ะมาแวะดูตลาดหุ้นแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ 1,566.84 จุดบวกไป 0.52 จุดนะคะหรือว่า 0.03% นะคะก็เปิดมาบวกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทำท่าจะลงแล้วด้วยนะก็ซึมลงนิดหน่อยนะเดี๋ยวก็ปรับไปขึ้นเนาะครับผมอดทนหน่อยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มาถามต่อแล้วนะคุณผู้ชม BCPG 13.80 ค่ะต้นทุนตอนนี้ 13.40 ยังไงต่อดีคะโอเคครับก็จริงๆแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะเปลี่ยนทิศทางได้นะครับในเชิงบวกนะครับเมื่อวันที่27มีเปิดแก๊ปขึ้นมานะครับแท่งนี้แท่งสำคัญนะครับถ้าสามารถรอได้นะครับก็คือตับใดที่ยังยืนเหนือ13บาทได้ผมก็เชื่อว่าคนที่ติดอยู่ก็อาจจะขอลุ้นต่อนะครับแล้วก็การดิดตัวขึ้นนะครับผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการพักฐานนานไหมนะครับในปกติแล้วถ้าพักฐานไม่นาน 1-2 วันหรือว่า 2-33แท่งนะครับแล้วก็ดิดกลับขึ้นไปนะครับตัวเลขถัดไปอยู่แถวบริเวณที่ท่านติดอยู่นั่นเองก็คือแถวๆ 13.8 แล้วค่อยว่ากันที่บริเวณ14บาท40ประมาณนั้นครับผมค่ะโอเคท่านต่อมา UTP ค่ะ United Paper
ต้นทุนยังไม่มีค่ะอยากจะเข้าไปรับครับก็ช่วงที่ผ่านมามักจะเวลาเขาถอยลงมาก็ถอย2เส้นนะครับอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันกับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50วันนะครับก็แถว 7.8 อันนึงนะครับแล้วก็ 7.4 อันนึงนะครับก็2อาการนี้แล้วจากนั้นก็มักจะดีดกลับขึ้นไปนะครับพอการดีดกลับขึ้นไปก็แต่ละครั้งก็มียอดสูงที่สูงขึ้นนะครับแต่เอายอดสูงเดิมเป็นหลักก่อนแถว 8.30 นะครับแล้วถ้าทำยอดสูงใหม่เกิดขึ้นก็ประมาณ8.60ครับผมโอเคค่ะต่อมานะคะ BTS ค่ะบอกว่าต้นทุนเนี่ยอยู่ที่8.49ขอแนวต้านค่ะตอนนี้8.45ครับก็จะเห็นว่าช่วงประมาณ1เดือนย้อนหลังนะครับเล่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ในกรอบระหว่าง8.35กับ8.65ก็คงเล่นอยู่ในกรอบนี้ไประยะหนึ่งนะครับใกล้ๆไหนผมเชื่อว่าเขาน่าจะขึ้นไปแถว8.65นะครับแต่ตรงนั้นต้องขออนุญาตนะครับเมื่อถึงหรือใกล้เคียงนั้นควรจะต้องมีวอลุ่มการซื้อขายเข้ามาได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าต้องการที่จะไปขึ้นควรจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับถึงจะไปว่าการแถวใกล้ๆ8.95ที่เป็นใกล้เคียงบริเวณยอดสูงเดิมนั่นเองครับผมค่ะโอเค8.65นะคะแนวต้านระดับแรกก่อนนะคุณผู้ชมส่งคำถามมาได้เรื่อยๆนะคะจะหมดคำถามแล้วนะวันนี้เราเต็มชั่วโมงเลยทัสโก้ค่ะต้นทุน27บาทค่ะครับก็จริงๆแล้วราคาปัจจุบันยังต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะเป็นลักษณะซึมๆลงมากกว่านะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเวลาเขาไหลลงก็เป็นลักษณะก็คือเป็นแกว่งตัวลงมากกว่าแพนิคนะครับก็น่าจะเลนจ์อยู่ประมาณต่ำกว่า25ก็อยู่แถว 24.4 24.2 ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าดิดตัวกลับขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นขั้นบันไดนะครับทีละสเต็ปเหมือนกันแถว 26.5 กับที่ท่านติดอยู่แถว 27.5 ก็คงเป็นแนวต้านไปก่อนครับผมโอเคTPI Polyene ต้นทุน2.33 ค่ะตอนนี้2.34ก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากช่วงวันศุกร์เขาพยายามที่จะเทสแถวเส้น EMA 10วันแถว2.40นะครับก็เมื่อมีการเทสลองดูแถว2.40ช่วงที่เขาดิดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าดิดได้แล้วก็ไม่มีแรงขายอะไรก็น่าจะโฮกับเขาสักพักหนึ่งแต่ว่าจุดที่สำคัญถัดมาก็เป็นประมาณใกล้ๆ2.50นะครับตรงนั้นต้องใช้วอลุ่มอีกรอบหนึ่งครับผมโอเคSynex ค่ะ SYNEX ยังไม่มีค่ะตัวนี้รับได้ไหมคะจริงๆวันศุกร์ก็ติดตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะเบรกยอดสูงเดิมแถวๆบริเวณ 10.7 นะครับก็เมื่อวันศุกร์เขาประมาณ 10.8 แล้วก็ปิดอยู่ที่ 10.6 ดังนั้นมี2ช้อยนะครับ1ถ้ายังไม่เบรก 10.7 ยังมีนัยยะสำคัญก็ตั้งรับแถว 10.ประมาณ10.30ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเบรกแถว 10.7 ก่อนอนุญาตเช็คที่วอลุ่มนะครับเมื่อไหร่ที่มีการเบรกขึ้นไปแล้วมีวอลุ่มเข้ามาหรือว่ามีแรงซื้อเข้ามานั้นก็อาจจะแจมเขาอาจจะเป็น follow buy นะครับส่วนตัวเลขถัดไปอยู่แถวๆประมาณ 11.40 ครับผม 11.40 นะคะรับ 10.3 นะคะคแล้วก็ถ้าเกิดมันเบรก 10.7 ไปได้มันจะไป 11.40นะคะครับผมคุณผู้ชมส่งคำถามมาแล้ว IFS ค่ะ3.16ค่ะตอนนี้3.68แนวต้านเท่าไหร่ดีคะ IFS นะครับก็จริงๆราคาหุ้นเองก็มีการปรับตัวขึ้นมาบริเวณยอดสูงเดิมแถว3.66ประมาณนี้ณปัจจุบันแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรความผันผวนไปนะครับผมคิดว่าก็ต้องยอมรับก่อนว่า 3.66 3.68 ตรงนี้เป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับเมื่อมีการเบรกขึ้นไปได้นะครับตัวเลขถัดไปอยู่แถวบริเวณอีกสัก10ตังค์ข้างหน้านะครับประมาณ 3.76 หรือ 3.78 ครับผมโอเค 3.76โอเค CHG ค่ะตัวโรงพยาบาลนะคะจุฬารัตน์ยังไม่มีค่ะ CHG นะครับขอบคุณนะครับ CHG นั้นก็จริงๆถ้าดูจากภาพยังเล่นกับตัวดาวเทนอยู่นะครับแต่ว่ามันมีข้อดีอยู่ตรงที่เขาเล่นกับโอเวอร์โซในบางสัญญาณอยู่นะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ 4-5 วันทำการที่ผ่านมาเขาพยายามยืนแถว 2.34 นะครับลองตั้งรับแถว 2.34 ดูก่อนก็ได้นะครับการที่2ก็คือถ้าในกรณีที่ไม่ชอบ
ตั้งแบบนี้ก็เราเบรกแถว2.44ก็คือยอมที่มีสร้างสภาพคล่องเข้ามาก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยเบรกพอเบรกแถว2.44ขึ้นไปได้นั่นหมายถึงว่าตัวเลขด้านบนจะอยู่แถว2.60ถ้าเท่านั้นครับผมค่ะในตัวของ LIT Listed ถามไปแล้วนะคะเล่นอยู่ในกรอบ 10.5 ถึง 10.7 แล้วก็แนวหนีคือ10บาทนะคะITD ถามไปแล้วเหมือนกันไม่แนะนำนะคะตัวนี้ยัง underweight อยู่นะคะต่อมา TWPC ค่ะ TWPC ยังไม่มีค่ะครับก็จริงๆราคาหุ้นวันที่24ลงลึกไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีดีดตัวกลับขึ้นมาดังนั้นแถวๆบริเวณวันที่24ตั้งแต่10.2ซะและ10.7เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ฐานของแนวรับนะครับก็ประมาณ 9.8 ก็พอนะครับไม่จริงๆไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่านั้นครับค่ะเท่าแก่น้อย TKN ต้นทุน24บาทค่ะTKN ก็ราคาหุ้นเขาพยายามยืนเส้น200วันอยู่นะครับที่23บาท10สตางค์นะครับก็มี2ช้อย1 23บาท10สตางค์ตั้งรับนะครับการที่2ก็คือลาวเบกนะครับเมื่อลาวเบกแถวๆ24ควรจะต้องมีวอลุ่มเข้ามานะครับพอมีวอลุ่มเข้ามานั้นท่านจะเห็นว่าวันที่21เดือน4นะครับที่มีแท่งยาวๆแท่งหนึ่งนั่นแหละครับก็คือทั้งหมดนี้เป็นแนวต้านนะครับตั้งแต่ 23.1/25.5 ครับผมค่ะโอเค 23.1 ถึง 25.5 นะคะครับสีตรังค่ะขอแนวต้านไม่ได้บอกต้นทุนค่ะคงกำไรอยู่มั้งคุณผู้ชมขอถ้าเกิดจะขอแนวต้านช่วยบอกต้นทุนด้วยเนาะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่พยายามยืน MA 200วันแล้วก็ระยะสั้นกลับขึ้นมายืนที่บริเวณเส้น10วันนะครับดังนั้นถ้าเข้าโค้งขึ้นมาได้นะครับมี2ช้อย1ก็คือ 18.5 ขออนุญาตควรจะต้องมีวอลุ่มแล้วนะครับเพื่อสร้างเป็นรูปใดรูปหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็จากนั้นทดสอบขึ้นไปก็อยู่แถวๆบริเวณสักประมาณ19.30 19.90 แต่เอา 19.30 ให้เสร็จก่อนครับผม อย่าให้หลุดเท่าไหร่นะคะเส้น200วันตอนนี้อยู่แถวๆบริเวณ 17.8 ใช่ครับผมโอเคท่านต่อมานะคะ ALT ค่ะตัวนี้จบขาลงหรือยังแนวโน้มเป็นยังไงคะตอนนี้มันพยายามพองกขึ้นอยู่ครับผมจริงๆการจบการลงมันควรจะต้องแบบอย่างน้อยๆจริงแท่งวันที่26มันก็เกือบจะใช่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าพอเล่นขึ้นไปสิ่งที่ท่านเห็นเหมือนกันก็คือวอลุ่มมันไม่เข้าสักทีหนึ่งนะครับพอวอลุ่มไม่เข้านั้นก็คือก็ยังมีแรงกดอยู่ดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับก็มี2ช้อยก็คือวันที่เป็นแท่งเขียวจาว 7.5 ก็ควรจะต้องทำหน้าเป็นหน้าที่เป็นแนวรับที่ดีนะครับแล้วก็การดิดตัวขึ้นไปนะครับก็อยู่ในแรนช์ชุมมาน8.20 หรือ8.45ก็ยังดีครับผมค่ะโอเค8.20 ถึง8.45นะกันกุลค่ะ GUNKUL ต้นทุนอยู่ที่5.08 บาทถือต่อได้ไหมคะตัวนี้โอเคก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เมื่อวันที่25เดือน4เป็นแท่งหนึ่งที่ประสูงแล้วปิดต่ำนะครับก็คือ 4.9 แล้วก็ปิดลงมาแถว 4.68 เพราะนั้นก็กลายเป็นว่า 4.9 ก็เป็นแนวต้านไปโดยปริยายไปก่อนนะครับส่วนฐานของแนวรับนะครับ3-4วันทำการเขาพยายามยืนนะครับแถว4.66 นะครับก็ขออนุญาตก็อยู่แถวตรงนี้นะครับ 4.66 กับตัว 4.90 และอยู่ในกรอบนี้แล้วก็จากนั้นถ้าเบรกขึ้นไปได้ผมก็เชื่อว่าน่าจะอย่างน้อยๆคงมีประเด็นข่าวเข้ามานะครับเพราะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเข้าใจว่ามันจะมีเรื่องของการยื่นซองประมูลพวกพลังงานทดแทนก็เดี๋ยวตามไปพร้อมๆกันก็ได้ครับผมค่ะแล้วทั้งนั้นรอไปก่อนเนาะต้นทุน5.08 บาทเนี่ยค่ะครับผม MCS ค่ะ MCS ยังไม่มีค่ะMCS ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตั้งแต่เขา
ช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมไปต้นมาเขาเป็นลักษณะไซด์เวย์ดาวมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มาหยุดอยู่นิ่งแถวๆบริเวณวันศุกร์ 13.9 ลองดูนะครับแถว 13.9 หรือว่าเลิกกว่านั้นถ้าขยับขึ้นมานิดหน่อยก็ประมาณ 14.3 แค่นั้นพอนะครับแล้วก็ถ้าดีดตัวขึ้นไปนะครับเนื่องจากมีการเปิดแกปทิ้งไว้แถว 15.4 จนถึง 15.9 ก็ทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนครับผมโอเค EPG Eastern Polymer ต้นทุน 13.10 ตอนนี้ 13.50 ไปต่อไหมคะผมคิดว่าน่าจะไปต่อได้นะครับอุปสรรคของเขามีอยู่นิดนึงเท่านั้นเองนะครับก็คือขออนุญาตดู Bid Offer แถว 13.7 13.8 13.9 แต่มันติดตรงนี้เท่านั้นเองครับเมื่อวันที่24มันมี 13.9 เมื่อวันที่9เดือน2 13.8 เมื่อวันที่23เดือน3อยู่ที่ 13.7 สิ่งที่ท่านเห็นพร้อมๆกันก็คือแต่บริเวณนี้ทั้งหมดถ้าตีผ่านขึ้นไปได้ผมก็เชื่อว่าก็ข้างบนก็น่าจะนะครับน่าจะลงได้ครับผมค่ะต้องตีผ่านไอ้เนี่ยแนวต้านทั้ง3จุดนี้ให้ได้ก่อนนะคะin touch ค่ะนี่ถามมาถึง3คนแล้วนะคะเนี่ยขอแนวรับแนวต้านค่ะin touch นั้นก็ถ้าตอบโจทย์ในแง่ของพื้นฐานคำแนะนำก็เป็นซื้อนะครับราคาขายอยู่ที่61บาทแต่ถ้าในแง่ของทางด้านเทคนิคนั้นก็เมื่อวันนี้นะครับเมื่อวันศุกร์พยายามมีแบ็คขึ้นมาแล้วก็ปิดที่บริเวณเส้น EMA 10วันก็คือปิดได้ค่อนข้างเป็นบวกอยู่นะครับแล้วก็วันนี้มีบวกต่อเนื่องจุดที่สำคัญนะครับก็คือ2ช้อยนะครับก็คือแถวๆ55บาทกับตัว 56.25 นะครับคิดว่าน่าจะเทสเทียร์สเต็ปเพราะว่าถ้าจุดที่สำคัญน่าจะเป็น55ก่อนครับผมค่ะ55นะคะ55เป็นแนวต้านถ้างั้นรับที่เท่าไหร่คะตรงนี้ได้เลยไหมคะตรงนี้2วันทำการค่าเฉลี่ยอยู่แถว53บาทสลึงนะครับถ้าไม่ซีเรียสก็ลองตั้งราคาเท่ากับหรือสูงกว่านิดหน่อยก็ได้ครับผมก็ใกล้ๆประมาณนี้ตอนนี้5375 53สลึงก็5325นะคะTCMC 4.25 เป็นต้นทุนค่ะครับก็จริงๆขออีกช็อตเดียวท่านเองนะครับก็คือเขาเคยทำยอดสูงไว้แต่วันที่18เดือน4 4.32 ถึง 4.36 ครับตรงนี้ก็ขออนุญาตเมื่อถึงหรือใกล้เคียงก็เช็คที่ Bid Offer ดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าตีผ่านได้ก็ว่ากันแถว 4.48 ถึง 4.52 ครับผมค่ะโอเคต้องผ่าน 4.36 หรือ 4.32 ไปให้ได้ก่อนนะคะ Star Sanitary Ware ค่ะต้นทุน8บาทตอนนี้โห5.10แน่ตัวย่อสตาร์ดวงดาวเลยค่ะอ๋อโอเคครับก็จริงๆก็บีบแคบมาแล้วนะครับจากที่เมื่อวันที่25แล้วก็ณปัจจุบันจากกว้างมาหาแคบนะครับก็ทำให้ตัวฐานของแนวรับจิตวิทยา5บาทนะครับเป็นแนวรับแล้วก็จุดที่สำคัญก็คือตอนที่เขาเบรกแถวตั้งแต่5.15เป็นต้นไปขออนุญาตควรจะต้องมีวอลุ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็คือ5.50ครับค่ะโอเค RS ค่ะต้นทุนมี2ท่านนะคะ11บาทกับ9.50ท่านที่บอก9.50บอกว่าถือนานแล้วโอ้โหนี่มันเป็นภาพมันซ้ำๆซ้ำๆนะมันขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมาใช่ครับก็ถ้าตอบโจทย์ก็คงจะคล้ายๆคุณปอมครับก็คือเล่นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นพาตรงนี้แต่ว่าเริ่มดีขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่าเมื่อวันที่26เดือน4มีวอลุ่มเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้ววันที่27ก็กลับลงมาใหม่แล้วก็วันนี้กลับขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นจุดที่สำคัญนั่นก็คือฐานแถววันที่27นะครับตรงบริเวณ9บาทถ้าเป็นฐานยกก็ควรจะไม่ต้องหลุดแล้วนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือจอนที่เขาเบรกแถว9.35 9.45ตรงนี้ขออนุญาตเช็ควอลุ่มนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็สิ่งที่ท่านติดอยู่น่าจะขาดทุนลดลงได้ครับผมแต่อีกท่านนึง11บาทเนี่ยนะคะครับถั่วได้ไหมคะขาดทุนลดลงได้11บาทคงระยะใหญ่ๆครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้เราถั่วไว้ได้ไหมคะก็9บาทนะครับถ้าไม่ซีเรียสก็คือแถวคือตัวหยุดตัดขาดทุนก็คือแถว9บาท9บาทนะคะอย่าให้หลุดนะคะโตโยไทยค่ะ TTCL ต้นทุน16.80ตอนนี้17.10กำไรอยู่ต
เขาพยายามเหมือนกันนะครับที่จะถ้าเราลากเทรนนะครับระหว่างยอดสูงแถว 18.6 แล้วก็ลากลงมาเขาพยายามที่จะเบรกแถว 17.4 เหมือนกันดังนั้นขออนุญาต 17.4 ตรงนั้นคิดว่าน่าจะขึ้นมาเทสอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเบรกรอบนี้ได้น่าจะขึ้นไปที่สเต็ปแรกก็คือ 17.8 ถึง 18.4 อีกน่าจะทำได้อีกรอบหนึ่งครับผมค่ะโอเคสหการประมูลออคชั่นค่ะ AUCT 7.40 เป็นต้นทุนค่ะผมว่าของเขาเองก็ยังเล่นกับไซเวดาวอยู่นะครับเป็นช็อตเทอมดาวเทนแต่ว่ามีข้อที่น่าสนใจข้อหนึ่งตรงที่ว่ายอดต่ำยอดนี้นะครับเมื่อวันที่เมื่อเขาทำไว้แถว7 บาทตรงนี้เริ่มมีไดเวอร์เจนหรือว่าโพซิทีฟไดเวอร์เจนเข้ามานะครับก็น่าจะมีโอกาสเทคนิคอลรีบาวได้แถว7.60แต่ว่าช็อตที่สำคัญของเขาก็คือ8.10 บาทตรงนั้นจะต้องมีวอลุ่มแล้วนะครับถ้าไม่มีก็ขออนุญาตจะเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวด์ส่วนเองโอเคค่ะ CPO ต้นทุน60.75 บาทค่ะก็เกือบเดือนแล้วนะครับที่เขาเล่นอยู่ในกรอบแถว60 สลึงครับตัว62 บาทดังนั้นก็คงเล่นเทรดดิ้งอยู่ในกรอบตรงนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าเบรกด้านไหนผมคิดว่าสัญญาณมันออกไปทางด้านพยายามที่จะขยับขึ้นไปที่62นะครับเพราะถึง62ขออนุญาตนะครับเหมือนเดิมควรจะต้องดูบิดออฟเฟอร์ดีๆนะครับว่ามีการเบรกขึ้นไปได้ก็น่าจะได้ส่วนต่างอีกสัก2 บาทข้างหน้าครับโอเคค่ะBJC Burley Yuker มี2 ท่านที่ถามมานะคะต้นทุน46.45 บาทอีกท่านนึงบอกว่ายังไม่มีรับได้ไหมก็โดยถ้าดูจากตัวราคาปัจจุบันนะครับตอบโจทย์2โจทย์ก่อนโจทย์แรกก็คือถ้าในแง่ของพื้นฐานคำแนะนำเป็นซื้อนะครับแต่ถ้าในแง่ของทางด้านเทคนิคก็จะพบว่าจริงๆเขามีถ้าเราดูวอลุ่มไปพร้อมๆกันมีวอลุ่มที่ผิดปกติเข้ามา2 ครั้งนะครับแต่ตรงนั้นน่าจะเป็นตัวบิ๊กลอตมากกว่านะครับแล้วก็เข้ามาคำนวณดูว่าตัวฐานของบิ๊กลอตอยู่แถวๆตรงนี้ล่าสุดนะครับ40ต้นๆใช่ไหมครับดังนั้นก็เริ่มต้นจาก 42.25 ก็ได้ครับแล้วถ้าไม่ได้ของหรือต้องการจริงๆก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าต้องการจริงๆก็ค่อยขยับขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ควรเกิน 44.50 ก็แล้วกันนะครับแล้วต้นทุนที่46.45 บาทนี่นะคะถ้าเบรกขึ้นไปผมคิดว่าจุดที่สำคัญจะแถวตั้งแต่46จนถึง48นะครับก็เป็นแนวต้านที่สำคัญก่อนครับค่ะก็คือถ้างั้นใครที่แบบต้นทุนสูงๆอย่างเงี้ย46.45 บาทตรงเนี้ยก็ลงมาสัก42ถัวครับก็ถัวโอเคใช่ครับแต่ว่าถัวในที่นี้ค่อยถัวมากกว่าเต็มแม็กนะครับเพราะว่าการเลี้ยงตัวดูแพทเทิร์นราคาของเขาคงจะเลี้ยงอีกระยะหนึ่งเลยครับค่ะโอเคตอนนี้เซตบวกแล้วนะคะคุณผู้ชมพยายามจะบวกต่อไปเรื่อยๆโอเคพยายามอยู่ครับต่อมาซินเทคค่ะต้นทุน4.52 บาทตอนนี้4.48 บาทซินเทคนะครับก็ตรงนี้ผมคิดว่าเขาเองพยายามที่จะยืนเส้น2เส้นนะครับก็คือระหว่าง10 วันกับ200 วันดังนั้นถ้าไม่มีอะไรซีเรียสไปนะครับแถว4.40 บาท4.42 บาทแต่ทางนี้ก็ควรจะต้องทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับแต่ปัญหาคือสภาพคล่องนั่นเองที่ไม่เหมือนสมัยก่อนที่เขาเล่นกันดังนั้นก็ช็อตที่สำคัญที่แถว4.58 บาทนะครับเป็นเป้าไปก่อน4.58 บาทครับโอเคแล้วถ้าเกิดใครยังขึ้นไปได้แล้วค่อยว่ากันแถวคราวนี้น่าจะเกิดช่วงกว้างได้นะครับระหว่าง4.74 จนถึง4.80ค่ะแล้วถ้าใครที่ยังไม่มีควรรับไหมคะตัวนี้มองยังไงคะผมว่ากลุ่มผู้รับเหมาจริงๆต้องถามตัวเองถ้ารับผมคิดว่าแถว4.42 4.40 เป็นหลักก่อนก็แล้วกันแล้วก็ถ้าไม่ได้ขอก็ค่อยขยับครับผมค่ะโอเค KCE ต้นทุน104 บาทค่ะ KCE ผมคิดว่าเข้ามาถึงแนวต้านที่สำคัญแล้วนะครับแถว 107.5 จนถึง 108ตรงนี้นะครับถ้ามี2ช้อยก่อนนะครับก็คือ 107.5 108สมมติว่าตีไม่ผ่านแล้วก็ย่อตัวลงท่านอาจจะมาตั้งรับดูแถวบริเวณ105ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่กับอันที่2ก็คือรอเบรก108
พอเบรก108ขึ้นไปแต่ต้องมีวอลุ่มที่ต้องสูงขึ้นแล้วนะครับอย่างน้อย3ล้านหุ้นขึ้นไปนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาแถวๆสักประมาณ 111.5/115 ครับผมค่ะอิชิค่ะยังไม่มีค่ะอิชิเหรอค่ะอิชิตันตอนนี้9.75 บาทโหไม่สวยเลยอ่ะผมว่าก็ยังเล่นกับไซด์เวย์ดาวแล้วก็เล่นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ลองดูโลกับข่าวก่อนนะครับแถวที่เขาเคยทำไว้มันมี2ช้อยนะครับก็คือตรงนี้ข้างหนึ่งแถว9.60 บาทกับตัว9.20 บาทครับผ มถ้าจะไปรับใช่ไหมคะครับลองตั้งดูก่อนครับผมแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะเบรกขึ้นไปทีไรก็ยังมียอดสูงที่ลดลงก่อนก็กลายเป็นว่าแถวๆจิตวิทยา10บาทอันนึงแล้วก็10.60 บาทอันนึงครับผมโอเคต่อมานะคะซัสโก้ค่ะต้นทุน4.38 บาทตอนนี้ซัสโก้นั้นก็จริงๆแล้วถ้าไม่เสียเวลาไปนะครับคือเขาเปิดแกปไว้แถวๆวันที่16เดือน3แถว4บาทดังนั้น4บาทควรจะต้องอยู่นะครับเพราะมิฉะนั้นต้องลงมาปิดแกปบางทีอาจจะต้องเสียเวลาไปอีกนะครับดังนั้นถ้า4บาทยังยืนอยู่ได้การดีดตัวกลับขึ้นไปก็ต้องก็จะอยู่แถวบริเวณ4.20 บาทไม่เกิน4.30 บาทแถวๆนั้นไปก่อนครับผมถ้างั้นต้นทุนตั้ง4.38 บาทผมคิดว่าก็น่าจะขาดทุนลดลงแต่เพียงแต่ว่าพอถึงตรงนั้นตั้งแต่4.20 บาทเป็นต้นไปเราอาจจะ question mark ดูก่อนว่าจะโคต่อไหมหรือว่าทำรอบไปก่อนครับผมค่ะECL นะคะตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่งยังไม่มีค่ะตอนนี้2.60 บาทเขาพยายามยืนเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นถ้าเป็นฐานยังยกอยู่นะครับก็จะมี2ช้อยก็คือแถว2.56 บาทอันหนึ่งแล้วก็2.38 บาทอันหนึ่งนะครับก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับส่วนการติดตัวขึ้นแถว2.76 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็น่าจะเป็นจิตวิทยาแถว3 บาทครับผมค่ะSQ ค่ะตัวนี้เนี่ยอยากจะรับค่ะเล่นรอบได้ไหมคะจริงๆแล้ววันศุกร์ก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าพอเปิดมาปุ๊บต้องมานั่งย่ออีกดังนั้นก็ที่ค่าเฉลี่ยในของผู้เล่นวันศุกร์จะอยู่แถวๆบริเวณ5.75 หรือ 5.7 ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีแรงซื้อเข้ามาก็ขออนุญาตอาจจะเล่นเกมไลน์นะครับแต่ว่าพอเกมไลน์เข้ามาต้องยอมรับก่อนว่าช่วงหนึ่งนะครับตั้งแต่เดือนกลางเดือน4หรือว่าต้นเดือน4มันมีกระจุกตัวไว้อยู่แถวๆ5.95 บาทถึง 6.20 บาทก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญไปก่อนครับผมโอเคท่านต่อมานะคะ TNPC ไทยน้ำพลาสติกยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะตอนนี้เปิดแก๊ปขึ้นมาแล้วก็ค้างอยู่ที่บาท 80ผมว่าปัญหาเรื่องการซื้อไม่ซีเรียสหรอกครับปัญหาเรื่องสภาพคล่องมากกว่าสิ่งที่ท่านเห็นเหมือนกันไหมครับก็คือช่วงไม่เวลาทิ้งก็ทิ้งที่บิดเลยนะครับต้องขออนุญาตยกเว้นแต่ว่าชอบจริงๆก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือ 1.78 หรือว่าตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็เข้าซื้อแล้วก็แนวต้านอยู่แถว 1.83 แต่ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าบิดออฟเฟิร์มเท่าที่ท่านเห็นนะครับกับผมค่ะDTAC ค่ะต้นทุน42.50 บาทค่ะตอนนี้41.50 บาทของทางเราต้องยอมรับก่อนนะครับในแง่ของพื้นฐานยังไม่แนะนำนะครับก็คือเป็นReduce อยู่นะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของทางด้านเทคนิคนั้นมีเล่นมาเป็นรอบๆนะครับดังนั้นตัวเลขแถว4.75 บาทเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านอยู่แถวไม่เกิน43-43.75 บาทครับผมโอเคไม่ใช่คูค่ะ Master Cool 5.96 บาทค่ะมีสัญญาณการกลับตัวหรือยังโห
ได้แค่โค้งๆขึ้นมาดังนั้นลองสังเกตดูนะครับแสดงว่าเมื่อเขาโค้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่24จนถึงปัจจุบันนะครับแสดงว่ามีตัววันที่21เดือน1เดือน4เนี่ยเขาคุมไว้อยู่แถวๆ4บาท10บาทจนถึง 5.05 ดังนั้นก็สิ่งที่ท่านต้องเล่นก็คืออยู่ในกรอบดังกล่าวนี่ครับ4.18 กับบริเวณ CPI 5บาทครับผมโอ้แต่ว่าต้นทุน5.96 ทำยังไงดีคะก็คือถ้าเขาคงขึ้นได้ผมก็เชื่อว่าน่าจะอย่างน้อยๆแถว4.72จะต้องมีวอลุ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็แถว5บาทก็น่าจะขาดทุนลดลงได้ครับผมค่ะ AOT ค่ะรับได้ไหมคะตอนนี้40.50AOT ถ้าในแง่ของพื้นฐานครับแนะนำเป็นซื้อนะครับแล้วก็แต่ถ้าในแง่ของฐานะเทคนิคก็ต้องยอมรับว่าราคาหุ้นเขาหลุดที่บริเวณเส้น EMA 10วันลงมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเมื่อหลุดลงมาก็อาจจะต้องสร้างฐานสักพักหนึ่งก่อนนะครับก็ฐานของเขาอยู่แถวบริเวณ 39.75 กับตัว39บาทครับผมค่ะ39บาทโอเค Advance บอกว่าเนี่ย200บวกบวก200บวกบวกเดียวจะถึงไหม200บวกจริงๆแล้วถ้าดูจากพัฒนาการของผลประกอบการของเขาล่าสุดออกมาก็จริงๆก็ถือว่าดีกว่าคอนเซนซัสด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเองก็พยายามที่จะซึมขึ้นมานะครับตั้งแต่168จนถึง170กว่าใช่ไหมครับแต่ว่าก็ณปัจจุบันก็ถือว่าก็ดีขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าตอบโจทย์ก็คือราคาน่าจะอยู่ในเลนส์ยกฐานสูงแถว172แล้วก็การดีดตัวขึ้นไปก็อยู่ในเลนส์ประมาณ180จนถึง181แต่ถ้าตอบโจทย์ในแง่200ขึ้นไปต้องก็ต้องยอมรับว่าใช้เวลาครับก็อย่างนี้ถัวได้ไหมคะตัวเนี้ยถัวได้ไหมผมคิดว่าถ้าจะถัวขออนุญาตดูแถวๆบริเวณ170ต้นๆนะครับประมาณ172ก่อนแล้วก็ดูซิว่าถ้าลงมาไปแล้วหรือว่ารอภาวะตลาดก็ได้ครับในแง่ของการอ่อนตัวลงค่ะปูนซีเมนต์ไทยปูนซีเมนต์ไทยพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะ536บาทครับก็ถ้าตอบโจทย์ในแง่ของพื้นฐาน อยู่ที่600บาทนะครับแต่ถ้าในแง่ของทางด้านเทคนิคการจะอยู่แถวตรงนี้เป็นนัยยะสำคัญนะครับแถว530นะครับแล้วถ้าในกรณีที่บรรยากาศการซื้อขายยังไม่เอื้อสักทีหนึ่งอาจจะถอยลงมาที่บริเวณ522หรือ516นะครับแล้วก็ส่วนการติดตัวขึ้นไปอยู่แถวบริเวณ550จนถึง552ครับผมค่ะโอเคถ้างั้นจะรับก็ลองรอให้มันย่อลงมา516อะไรอย่างนี้ก่อนนะผมว่า516มันก็ลึกเกินไปนะครับนั่นแหละสิ522 530ใช่ครับ530นะคะคุณผู้ชมคะรับนะฮาน่าจะเล่นรอบได้ไหมคะยังไม่มีค่ะตัวนี้ในต้องตอบโจทย์ก่อนแล้วในแง่ของพื้นฐานคำแนะนำของนักวิเคราะห์จะไปพิจารณาในส่วนของ SVI กับ KCE นะครับส่วนของฮาน่านั้นจะเป็นเหมือนคล้ายๆนิวทรัลอยู่นะครับเป็นกลางๆดังนั้นราคาหุ้นในแง่ของทางด้านเทคนิคนั้นก็อยู่แถวๆบริเวณ42บาทกับช็อตที่สำคัญอยู่แถวๆ 45.75 ครับแต่ที่ยังไม่ผ่านก็ถือว่าเล่นรอบแค่นี้ไปก่อนเล่นระหว่าง42ถึง 45.75 ครับทีนี้เมื่อกี้ฟังบอกว่า SVI เป็นที่โนมูระแนะนำเผื่อเอาไว้ด้วยเผื่อคุณผู้ชมสนใจรับที่เท่าไหร่คะตอนนี้5.50ครับก็แต่จริงๆตัว SVI ในแง่ของการเคลื่อนไหวในแง่ของเทคนิค ก็ต้องยอมรับว่าเล่นอยู่ในค่อนข้างอยู่ในกรอบที่จำกัดนะครับระหว่าง5.25กับตัว5.75ก็เหมือนกันเล่นรอบตรงนี้ไปแต่ว่าถ้าเบรกเมื่อไหร่ที่เบรก5.75ขึ้นไปโซนด้านบนจะอยู่แถวบริเวณชีวิยาแถว6.15ครับผมโอเคก็ถ้าทนได้ก็6 บาทขึ้นไปเลยนะคะBEM ค่ะเบมBangkok Express ตอนนี้มีคุณผู้ชมมาถามมา2ท่านท่านหนึ่งต้นทุน7.90 อีกท่านหนึ่ง7.60ท่านที่บอก7.90บอกว่าเน้นลงทุนไปได้ไหมมีข่าวดีบ้างไหมก็ถ้าเป็น
ในส่วนของราคาหุ้นถ้าเราย้อนกลับไปใจว่าสิ่งที่ความสำคัญของเขาอยู่ที่เส้นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200วันนะครับก็พยายามช่วงที่ผ่านมาก็พอยืนอยู่ที่บริเวณเส้นดังกล่าวแล้วก็ดิ่งกลับนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้อาจจะไหนๆก็ใช้เวลาในการพิจารณาหรือว่ารอแล้วนะครับก็สักประมาณ7บาท5สตางค์หรือ7บาทนะครับทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับถ้าติดตัวแล้วลอกหน้าขึ้นไปได้ก็น่าจะมีโอกาสทดสอบนะครับแถว7บาท50ถึง7บาท65อีกรอบหนึ่งครับผมแต่ว่าที่ติดเหนือ8บาทไปอาจจะต้องกินระยะเวลาครับผมก็อดทนรอหน่อยเนาะก็ถ้าเกิดลงทุนก็รอไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าคะไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับขอให้มีตัวความคืบหน้าในเรื่องของงานผมว่าก็โอเคแล้วค่ะต้องติดตามข่าวนะคะคุณผู้ชมยังส่งมาได้อีกนะยังเหลือเวลา CBG ค่ะยังไม่มีคาราบาวรับได้ไหมคะ CBG นะครับผมคิดว่าราคาหุ้นเองแคบลงนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบนะครับระหว่าง63บาท50กับตัว68บาท75แต่ถ้าคนพอใจกับตัวส่วนต่างดังกล่าวก็ขออนุญาตเป็นลักษณะลงซื้อขึ้นขายตรงนี้ไปก่อนครับผมค่ะโอเคAbico High Tech AH ค่ะ16บาท50เป็นต้นทุนตอนนี้15บาท80จริงๆตัวนี้สภาพคล่องก็หายหมดเลยนะครับก็คื อน่าจะอยู่ในจิตวิทยาแถวๆ16โทษทีนะครับแถวๆ 15.4 นะครับแล้วก็แกปที่เปิดไว้แถวๆ16บาท60ก็เล่นอยู่ในกรอบนี้เหมือนกันครับผมจนกว่ามีปริมาณการซื้อขายโดยรวมที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตอนที่เขาทิ้งครั้งสุดท้ายวันที่10เดือน4เนี่ยมันมีวอลลุ่มเข้ามาประมาณ1 ล้านหุ้นโดยประมาณนะครับนอกนั้นหายหมดครับถ้างั้นถั่วได้ไหมคะเรื่องการถั่วด้วยวอลลุ่มที่ลดลงผมคิดว่าของผมอาจจะต้องถั่วแบบตั้งในสิ่งที่พอใจก่อนนะครับก็คือ15บาท40หรือเส้น200วันจากแถว15บาทนะครับค่ะเมื่อกี้คุณผู้ชมที่ถามถึงเบมบอกว่าตรง7บาท5สตางค์เนี่ยถัวได้ไหมได้ครับก็ถึงตรงนั้นแต่ว่าแพทเทิร์นของเขาตอนที่เส้นแตะเส้น200วันเขาจะไม่เป็น V shape ทันทีนะครับเข้าใจว่าเลี้ยงอีกระยะหนึ่งครับผมโอเคก็ถัวได้นะคะซินเนกถามไปแล้วนะคะคุณชัยบอกว่าให้รับเนี่ย10บาท30แล้วก็แนวต้าน10บาท70แล้วก็ถ้าทะลุไปได้ก็11บาท40นะคะต่อมาค่ะ PTTGC ต้นทุน75บาทค่ะตอนนี้74บาท75ต่อไหมครับก็จริงๆเป็นลักษณะซึมขึ้นไปนะครับแล้วก็มักจะแตะบวกลบอยู่แถวๆเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันแล้วก็ติดตัวขึ้นณปัจจุบันนะครับเขาพยายามยืนแถวๆ74บาทตรงนี้ครับ74บาท50แต่ในกรณีที่เออร์ลงมาก็อยู่แถวๆบริเวณ73บาทนะครับส่วนการติดตัวขึ้นนะครับอยู่แถวๆบริเวณ76บาทแล้วก็ระลอกถัดไปอยู่แถว 78.5 ครับผมค่ะPL ค่ะพัทราลิสซิ่งต้นทุน5บาทยังไงต่อดีออกดีไหมหรือว่าต้านเท่าไหร่ผมมองว่าหุ้นตัวนี้เหมือนคล้ายๆขั้นเป็นขั้นบันไดนะครับถ้าเราลองสังเกตดูตั้งแต่วันที่11นะครับจะเป็นแท่งเขียวครั้งหนึ่งแล้วก็ดรอปลงไปหรือว่าพักตัวลงไป 3-4 วันแล้วก็แท่งเขียวแล้วก็พักลงไป 3-4 วันแล้วก็แท่งเขียวดังนั้นถ้าเป็นลักษณะดังกล่าวในช่วงของ 3-4 วันทำการแล้วยืนบวกลบอยู่แถวๆบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันนะครับ10วันนะครับแถวๆ5บาทก็ลองฮึดดูนะครับแล้วก็ถ้ามีการเบรกขึ้นไปในรอบหน้าน่าจะทดสอบแถว5บาท30ครับโอเค SPRC ต้นทุน13บาท20ขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้13บาท10ครับจริงๆวันศุกร์ก็ดูดีขึ้นแล้วนะครับก็คือมีภาพของการดีดตัวขึ้นแต่ว่าในเห็นไหมครับว่ามีอะไรที่ผิดปกติในบ้านเราเหมือนกันพอวันรุ่มดีขึ้นวันรุ่งขึ้นก็หายไปชอบอย่างนี้ก็ผมคิดว่าถ้าฐานยกได้นะครับแถว 12.9 นะครับก็มีโอกาสน่าจะมีการในที่สุดแล้วน่าจะมีโอกาสปิดแกปนะครับแถว 13 บาท 60 หรือว่ายอดสูงเดิมแถว 14 บาทครับผมค่ะ Abico
ก้ ABICO ต้นทุนไม่มีขอแนวรับแนวต้านค่ะครับก็เขายังเล่นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมดเลยนะครับมันทำให้ราคาณปัจจุบันตัวสภาพคล่องเองก็เท่าที่มีดังนั้นขออนุญาตแถวๆผมลองตั้งต่อรองก่อนก็แล้วกันนะครับแถว 10.5 กับ 10.3 ก่อนนะครับหรือไม่งั้นผมคิดว่าผมยอมซื้อถ้ามีการวอลุ่มการซื้อขายมีการเบรกแถว11บาท10ตังค์แล้วก็มีวอลุ่มเข้ามาโอเคค่ะอันนี้ขอข้ามมาคุณนฤทธิ์นิดนึงนะคะเพราะว่าถามคำถามที่น่าสนใจน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะถ้าหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีงบดีแต่เทคนิคอลแย่ลงเรื่อยๆให้ตัดสินใจยังไงดีครับขอแนวคิดอาจารย์ครับขอบคุณมากๆครับจริงๆแล้วในท้ายที่สุดแล้วควรจะต้องเป็นพื้นฐานนะครับเพราะว่าถ้าพื้นถ้าธุรกิจดีมีการเจริญเติบโตสิ่งที่ตามมาก็มีจ่ายดีวิเดนด์สิ่งที่ตามมาก็ควรจะต้องมีโกรทถูกไหมครับมันก็เป็นตามไซเคิลถ้าเป็นในแง่ของเทคนิคผมก็เชื่อว่ามันเป็นการตอบโจทย์ว่าโอเคทุกคนจะไปสะท้อนไปที่ตัวราคาถูกไหมครับเมื่อราคาสมมติธุรกิจดีทุกอย่างดีแล้วก็ราคามันจะสะท้อนไปในที่สุดเองนะครับแล้วก็ตัวเทนจะเป็นตัวฟ้องอีกทีหนึ่งว่าเป็นการเล่นอยู่ในเทนขาไหนครับค่ะคือพื้นฐานมันจะเป็นตัวกำหนดอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าถ้าธุรกิจดีมักดีอย่างที่ต้องดีตามที่ความหมายนะครับเพราะว่ามันยังไงก็อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆสมมติว่าก็อาจจะมีคนสนใจที่จะเคาะประตูแล้วก็อาจจะดูว่าสนใจในเรื่องเกี่ยวกับ Q&A M&A เป็นเรื่องใช่ครับมาเจอกันหรือเปล่าอะไรก็ว่ากันครับผมค่ะคือมันต้องดีไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการเรื่องของการจ่ายปันผลแล้วดีไม่ใช่ดีจากเขาเรียกว่าธุรกิจพิเศษไอ้ทำอะไรพิเศษดีแค่ครั้งเดียวแล้วก็หายต่อมผมว่าอันนั้นต้องตามไปเรื่อยๆครับค่ะสาลี่ค่ะบอกว่าคือต้นทุนเนี่ยมันไม่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะต้นทุนเนี่ย2.17 บาทแต่ว่าคืออยากจะเปลี่ยนตัวไปเป็น ECL Wallet ดีไหมคะผมคิดว่าในโดยส่วนตัวมันเป็นค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับก็เลยทำให้ผมมองว่าผมเอาหุ้นดีกว่าเอาสาลี่ดีกว่าเพราะนั่นเป็นวอลเลนต์เนี่ยเป็นวอลเลนต์ทั้งคู่ปะครับไม่ค่ะตัวสาลี่ไม่เป็นวอลเลนต์ค่ะแต่ไอ้ตัว ECL วอลเลนต์ผมเลือกตัวสาลี่ครับเพราะว่าแต่ต้นทุนเขาตอบโจทย์แต่ต้นทุนเขาต้อง2.17 บาทนะตอนนี้1.92 บาทถ้าในแง่ของแฟร์ไพรส์ของเราทำไว้จาก2.50 บาทปะครับขนาดที่ตัววอลเลนต์ขนาดที่ตัววอลเลนต์นั้นถ้าเกิดไม่เล่นเรื่อยๆนี่ก็มูลค่ามันก็หายของตัวมันเองไปด้วยในตัวนะครับค่ะถ้างั้นก็ถือตัวนี้ไปเนาะครับในส่วนของราคาเหมาะสมนี่เท่าไหร่นะคะ2.50 บาทใช่ครับหรือไม่งั้นก็ขออนุญาตอาจจะตามผลประกอบการแล้วก็ตามในส่วนของเปเปอร์ของเรามีคอเปอร์ไว้ครับผมค่ะโอเคPTG บอกว่าแนวต้านสุดๆของรอบนี้อยู่ที่เท่าไหร่ตัวไหนนะครับ PTG ค่ะ PT Energy ตัวน้ำมันนะคะ PTG จริงๆมันก็ดรอปลงมาเกือบตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นมาถ้าบอกว่าถ้าเด้งขึ้นไปสูงสุดเลยประมาณเท่าไหร่ผมคิดว่าอย่างน้อยแค่กลับมาสักครึ่งทางก็ยังดีนะครับที่เส้น200วันแถว26บาทนะครับแล้วถึงตอนนั้นขออนุญาตเช็คตรงนั้นอีกทีหนึ่งว่ามีเปลี่ยนแนวโน้มอะไรหรือเปล่าครับโอเค26บาทนะคะสปาค่ะสปายังไม่มีสปาสยามเวลเนสกรุ๊ปรับได้ไหมคะสปานั้นก็จริงๆก็เป็นลักษณะก็คือออกด้านข้างจากซิมลงแล้วก็ออกด้านข้างไปนะครับถ้าออกด้านข้างแบบนี้ก็อยู่แถวบริเวณ 12.6 หรือเส้น200วันเหมือนกันนะครับ 12.4 ประมาณนั้นแล้วก็การดิดตัวขึ้นก็อยู่แถว 13.40 ถึง 13.80 ครับผมค่ะขอเป็นตัวสุดท้ายสีไทยค่ะสีไทยอันนี้ก็ขอต้านรอบใหญ่ต้านใหญ่อยู่ที่เท่าไหร่คะต้านใหญ่ก็ขึ้นอยู่ว่า
เรากดไปที่ตัว Daily Chart หรือว่า Weekly Chart ถ้า Daily Chart ก็แน่นอนยอดสูงเดิมที่ทำไว้แถว2018นะครับแต่ว่าถ้าเป็นใหญ่จริงๆของเขานะครับเมื่อมีการเบรก2018ขึ้นไปจะเป็นรูป Head and Shoulder รูปใหญ่รูปหนึ่งถ้าซ้ายมือของท่านนะครับจะเห็นแถว2.40ถึง2.44ครับอืมโอเคค่ะหมดเวลาแล้วอ่ะคุณผู้ชมมาแล้วยังถามต่อก็เดี๋ยวยกยอดไปเป็นพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ถามใหม่เนาะแล้วเซตก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,566.93 จุดบวกไป 0.61 จุดนะคะไปไฮที่ 1,568.98 จุดวันนี้แนวต้าน1569จริงๆด้วยยังไม่ผ่านนาทีอ่ะมันจะผ่านบ้างไหมอะไรไหมเรื่องของความสามัคคีครับค่ะถ้างั้นก็วันนี้ขอให้ผ่านเนาะผ่านจะได้ไปไกลๆสักทีนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณชัยนะคะคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสินนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลกับเราให้คำตอบกับเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณชัยค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก็วันนี้ต้องรอลุ้นให้ได้1569เอาให้ผ่านมันยังไม่ผ่านเลยนะก็ถ้าผ่านได้ก็จะเบรกต่อไป1575นะคะวันนี้ก็โชคดีในการลงทุนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ 9:40 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ